ผู้ชมฮะเรามาเริ่มต้นเรื่องน่าตระหนกตกใจเมื่อวานนี้ชนแล้วหนีขนาดไหนต้องทำถึงขนาดนี้เนี่ยท่านผู้ชมผู้ใช้ Facebook ชื่อก้องอย่างยันโพสต์คลิปความยาวเกือบ7นาทีหญิงสาวเสื้อน้ำเงินเธอกระโดดเกาะหน้ารถเก๋งสีขาว Honda Brio บอกทะเบียนเลยดีกว่ากอไก่บอใบไม้9674กาญจนบุรีค่ะคนขับไม่ยอมหยุดคนขับเก๋งไรเดอร์ต้องช่วยกันขับตามกี้และบีบแต่เพื่อให้หยุดรถบางช่วงพยายามเจรจาว่าน่าจะจอดคุยกันก่อนคนขับก็เป็นผู้หญิงนะฮะอาจดูภาพบางช่วงบางตอนดูพี่หน้าจอดคุยกันก่อนพี่พี่ผมว่าพี่ออกไปเถอะเดี๋ยวพี่อาจจะชนไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จับพี่ออกไปเถอะโอ้พี่ยังไม่ออกโอ้ยดีพี่ก็น่าแม่งไม่เป็นไรพี่แกก็น่าจะหลบแกก็ห่วงไม่ห่วงชีวิตเลยใช่ตอนไม่เบรกผมโคตรเสียวเลยอัดเลยอ่ะเนี่ยตำรวจก็ไม่มาพี่เนี่ยขนาดเอารถปากแม่งชนรถผมเลยอ่ะเว้ยไปเรื่องอะไรพี่ใช่ป่ะนี่แหละที่ชนอ่ะที่ปากไปอ่ะนั่นแม่งชนเสียเลยเขาชนไม่มาพี่ระวังนะอันตรายด้วยพี่นี่เกือบ7นาทีแล้วท่านก็รอดไปใช่ค่ะรายงานระบุว่าเหตุเกิดแยกวชิระมุ่งหน้าสะพานกรุงธนน่าจะเป็นชนแล้วหนีฟังจากผู้หญิงเสื้อสีฟ้าเนี่ยน้องไรแล้วเธอก็พยายามจะชี้ด้วยว่านี่ไงร่องรอยหลักฐานมันอยู่ตรงนี้เธอชี้ไปที่หน้ารถเก๋งอ่ะเห็นไหมไอ้เนี่ยในจุดแรกท่านผู้ชมไรเดอร์ช่วยกันขับตามจี้บีบแต่ให้หยุดช่วยกันเจรจาน่าจะจอดคุยกันก่อนอย่างที่บอกผู้หญิงชุดสีฟ้าเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ลงมาจากรถคนขับผู้หญิงที่ก่อรถเสื้อสีน้ำเงินแล้วลงมาต่อว่าฟังไม่ชัดขนาดที่ฝ่ายเสื้อสีน้ำเงินหญิงที่เกาะหน้ารถคาดว่าเป็นผู้เสียหายชี้ไปที่ร่องรอยของรถคันที่เกิดเหตุนี่นี่เนี่ยค่ะแล้วพูดว่ายังไงบอกเนี่ยหลักฐานก็มีเขาชนแล้วหนีเนี่ยตรงนี้หลักฐานก็มีคนขับรถผู้หญิงเสื้อสีฟ้าพยายามจะโต้เถียงก่อนขึ้นรถไปบีบแต่เพื่อให้ไรเดอร์เปิดทางขณะที่ผู้หญิงเสื้อสีน้ำเงินพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือบอกช่วยด้วยค่ะเขาชนแล้วหนีแล้วก็เกาะหน้ารถอยู่อย่างนั้นนะคะคนขับผู้หญิงคนนี้ก็ไม่สนใจยังขับต่อไปอีกสักพักแล้วผู้หญิงเสื้อสีน้ำเงินก็ยังเกาะหน้ารถต่อไปอย่างที่เห็นหลังจากนี้เนี่ยก็ต่อไปเกาะไปเกาะไปกระทั่งช่วงต่อมาไปติดไฟแดงแล้วไรเดอร์ก็เลยพยายามบอกให้พี่เสื้อสีน้ำเงินนะคะออกมาจากรถก่อนคือกลัวว่าจะเป็นอันตรายไงคะแล้วจังหวะนั้นติดไฟแดงก็จริงแต่คนขับรถเก๋งคันนี้ก็เบี่ยงออกจากเลนตัวเองฉวยโอกาสเบี่ยงออกจากเลนแล้วขับหนีไปผู้เสียหายผู้หญิงเสื้อสีน้ำเงินพยายามจะเบ
ดิงหูช้างพยายามจะไล่ตามนะไม่ทันไม่ทันโอ้พี่ยังไม่ออกไรเดอร์ก็พยายามหลังจากนั้นไรเดอร์นี่แหละขับตามสุดท้ายก็ไม่ทันนะคะคือคนขับเก่งคันนี้หนีไปได้มันเป็นเรื่องขับชนแล้วหนีจริงใช่ไหมหรือมีเรื่องอื่นคือข้อที่หนึ่งหนีขนาดนี้ข้อที่สองก่อรถตามขนาดนั้นค่ะเนี่ยระทึกเลยเมื่อวานเอาวันนี้ต้องได้ความคืบหน้ามาแน่ๆอยากจะเห็นหน้าแล้วถามเหตุผลจริงๆเลยนะโดยเฉพาะคนขับเนี่ยค่ะฮะพี่นะพี่น่าจอดคุยก่อนพี่ท่านผู้ชมอยากเห็นหน้าเหมือนผมไหมฮะแล้วอยากจะถามไหม